สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่ย,ยิปซีพยากรสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์ประจำเดือนกรกฎาคม2564หรือปี2021การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเช็คดวงกันนะคะคนที่เกิดวันเสาร์นะเป็นคนที่มีความสามารถเป็นคนรักความที่ทธรเป็นคนที่มีระเบียบนะคะแล้วก็มุ่งเน้นในเรื่องของงานหรือธุรกิจนะคะอย่างเต็มที่นะคะ มองว่านะคะยังมีเรื่องของโอกาสหรือการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีนะคะเพียงแต่สิ่งที่ต้องรอบคอบคือเรื่องของอารมณ์นะคะหรือว่าในเรื่องของอารมณ์ปนแปรนี่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงน,นี้อันนี้ต้องระมัดระวังด้วยนะคะไพ่ใบแรกนะคะซึ่งเข้ามาอยู่ในตำแหน่งไพ่เจ้าชะตานะคะปรากฏไพ่ความยุติธรรมไพ่ใบนี้ก็คือรักความยุติธรรมนะ,ะชอบนะคะความเสมอภาคนะคะแล้วก็ไม่ชอบให้ใครมาเอาเปรียบนะรวมถึงยังเกี่ยวข้องกับเรื่องของ สติปัญญาด้วยก็คือคนเก่งนั่นแหละนะคะคนที่มีความสามารถนะคะแก้ไขปัญหาได้ทุกเรื่องนะคนที่ได้ไพ่ใบนี้นะคะสิ่งที่อาจจะต้องระมัดระวังก็คือปัญหาด้านคดีความนะซึ่งอาจจะเกิดขึ้นฉะนั้นถ้าระมัดระวังนะคะหลีกเลี่ยงอย่าให้มีถ้ามีมันจะยืดเยื้อหรือต้องใช้เวลานานนะคะแต่ก็ยังถือว่าเป็นไพ่ที่ดีนะคะก็เป็นไพ่ที่ปรากฏออกมาว่าเราะะสามารถที่จะ แก้ไขปัญหาได้ทุกเรื่องนะคะไพ่รา,าชินีไม้เข้ามาหานะคะก็เป็นไพ่การทํางานคุณสุภาพสตรีอาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องของงานหรือยังเข้ามาให้การสนับสนุนอยู่ในช่วงเดือนนี้ในตำแหน่งของผู้ใหญ่หรุกคนใกล้ชิดที่เป็นผู้ชายนะเป็นตำแหน่งที่มีอิทธิพลของไพ่ผู้หญิงนะเข้ามาสถิตอยู่ก็อาจจะไปไปเจอผู้ใหญ่อ่ะที่มีเรื่องของอุปนิสัยแบบตุ้งติ้งเหมือนคุณสุภาพสตรีแหละนะคะ ฉะนั้นก็อาจจะต้องรอบคบอะในเรื่องของอารมณ์นะหรือปัญหานะเกิดขึ้นด้วยเพราะว่าอาจจะมีแบบความรู้สึกที่ไม่ไดีต่อกันนะไม่ได้ส่งเสริมดวงการงานกันเท่าที่ควรนะคะหรืออาจจะแบบมีศัตรูแอบแฝงเน่นะคะซึ่งในตําแหน่งนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยคือตําแหน่งนี้นะคะผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ชายอาจจะไม่ตุ้งติ้งก็ได้แต่ว่าเขาอาจจะมีคุณสุภาพสตีอ่ะบางคนอ่ะคอยแบบ คอยเป่าหูอยู่อะนะคะทำให้เรื่องของการสนับสนุนด้านงานสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์นี้ไม่ค่อยดีเท่าที่ควรนะคะในตำแหน่งของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดที่เป็นผู้หญิงตำแหน่งนี้ถือว่าดีตำแหน่งนี้จะเข้ามานะคะทำให้เรื่องของงานหรือธุรกิจของเราเนี่ยนะคะประสบความสำเร็จนะคะหรือเข้ามาสนับสนุนทำให้ผลงานมีความก้าวหน้านะในตำแหน่งของบ้านที่อยู่อาศัยสำนักงานร้านค้ายังถือว่าเป็นตำแหน่งที่ดีนะคะ เพียงแต่ว่าอาจจะมีเรื่องของการโยกย้ายมาก่อนหน้านี้นะฉะนั้นเรื่องของการโยกย้ายโดยเฉพาะสิ่งศักดิ์สิทธิ์น่ะที่เราเคารพบูชาที่เป็นผู้หญิงเนี่ยไปดูซิว่าเราโยกย้ายนะคะหรือเปล่าถ้าเราไม่ได้โยกย้ายเราตั้งไว้ที่เดิมอาจจะเป็นไพ่ที่บอกว่าเราต้องเปลี่ยนที่ที่ใหม่อะให้ดีมากขึ้นนะคะจะส่งเสริมดวงมากขึ้นแหละนะคะก็มองว่ายังเป็นตำแหน่งที่ดีแต่ว่ามันก็ยังเหมือนกับมีไพ่เสีย นะคะมาบ้างโดยเฉพาะปัญหากับผู้ใหญ่ปัญหากับผู้หญิงเนี่ยหรือปัญหาเรื่องงานมันเข้ามาตลอดเวลาแล้วบางคนที่ทํางานเปลี่ยนงานตลอดนะหรือมีการโยกย้ายตลอดหรือว่าไปติดต่อธุรกิจกับงานมันก็ไม่ลาบรืนะ่นอะ่ะนะคะไม่ได้ส่งเสริมดวงในเรื่องของงานเท่าไหร่ก็ไปตรวจสอบที่บ้านหรือสำนักงานดูว่าเราได้ย้ายสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเปล่านะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นผู้หญิงนะถ้าหากว่าเราไม่ได้ย้ายก็ต้องหาที่ใหม่นะคะ หรือถ้าเรามีการยกย้ายนะคะก็ขอให้ดูว่าที่ที่เรายกย้ายไปเนี่ยมันถูกทิศนะคะหรือถูกถูกที่หรือเปล่านะจะส่งเสริมดวงมากยิ่งขึ้นนะคะในตำแหน่งของญาติพี่น้องเนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังนะอาจจะมีปัญหาความขัดแย้งกันนะคะหรือมีความไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นแต่มองว่านะ ก็ไม่ได้เป็นปัญหาหนักนะคะยังพูดคุยหรือปรับกันได้รวมถึงญาติพี่น้องอาจจะมีปัญหาสุขภาพมีเรื่องของอุบัติเหตุมีเรื่องของการผ่าตัดอันนี้ต้องไปเตือนกันด้วยแต่ถ้าตำแหน่งของญาติมีเรื่องของการทําบุญนะคะมีเรื่องของการสร้างวัดสร้างอุโบโสถหรือว่าการทํากุศลบางอย่างอันนี้มองว่าดีมากๆนะคะแต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามอิทธิพลของไพ่สิบดาบเนี่ย เข้ามาเสริมหรือเข้ามาอยู่ในตําแหน่งของญาติญาติก็ไม่ค่อยได้ให้การช่วยเหลืออะไรคนะรวมถึงนะีอาจจะเป็นคนอา่าละญาติขัดมิตรก็ได้รวมถึงนะ,ะอาจจะมีเรื่องของปัญหาความขัดแยง้งกันกับญาติพี่น้องคานะซึ่งอาจจะต้องระมัดระวังด้วยในช่วงเดือนนี้นะคะแต่ว่าก็ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นตําแหน่งที่ไม่ดีนะ เพียงแต่ว่ามันมีความไม่เข้าใจเกิดขึ้นนะ่ะถ้าเราปรับความคิดกันได้ถือว่าญาติเนี่ยก็เป็นคนที่ค่อนข้างดีเหมือนกันนะคะคือเป็นคนมีศีลมีธรรมแหละนะคะหรือรักในเรื่องของการทํากุศลน,นะในตําแหน่งของคู่ครองคนรักตําแหน่งในช่วงเดือนนี้คือเราต้องไปดูไพ่โดยรวมนะแต่เราดูในตําแหน่งของคนรักเนี่ยมันก็เป็นอิทธิพลของไพ่เสียหายนะก็ต้องระมัดระวังด้วยคู่ครองคนรักอาจจะเข้ามาสร้างแรงกดดันเนะี่ยหรือไม่ได้เข้ามาสนับสนุนดวงชะตาเท่าที่ควร ะะฉะนั้นเราก็ต้องรอบข้อบ,บางคนได้คู่ต่างวัยนะหรือพบรักกับคนที่เป็นพ่อไม้แม่ไม้หรือพบรักกับคนที่ผิวําอ่ะนะคะหรือผิวสองสีอะนะ่ะเข้ามาพัวพันในเรื่องของความรักะนะคะในตําแหน่งของบุตรหลานหรือบริวารลูกน้องในช่วงเดือนนี้นะคะอาจจะต้องระมัดราวานะวังเน่เรื่องของปัญหานะหรือความไม่เข้าใจกันบ้างในช่วงเดือนนี้โดยเฉพาะในเรื่องของภาระ หรือหน้าที่การงานะนะคะซึ่งอาจจะมีมากจนเกินไปนะคะอันนี้ก็ต้องปรับด้วยนะคะหรือบุตรหลานหรือบริวารอ,อาจจะทํางานให้เราไม่เต็มที่อาจจะแอบไปรับงานที่อื่นนะคะแล้วก็มาบ่นบ่นบ่น,นว่างานเรามันเยอะ,อะความจริงแล้วคือแอบไปรับงานที่อื่นหรือว่าช่วงเดือนนี้นะอาจจะเป็นเดือนที่เหมือนกับว่างานของเราเนี่ยเราอาจจะให้เขาทํางานเสริมอ,ะอ่ะเขาก็อาจจะรู้สึกว่างานมันเหนื่อยมันหนักนะอันนี้เราก็ต้องไปรอบครอบด้วยนะคะถ้าเราไม่ปรับความสัมพันธ์อะ บริวารก็จะสร้างปัญหานะคะแล้วก็จะเข้ามาตั้งเงื่อนไขกับเราอะนะคะหรือลูกหลาน่ะนะคะอาจจะเป็นเดือนที่มีเรื่องของงานค่อนข้างมากมีภาระ,ะเยอะด้วยอันนี้ก็ต้องไปให้กําลังใจกันนะในตําแหน่งของเพื่อนร่วมงานถือว่าเป็นตําแหน่งที่ดีนะคะหน้าที่จะมีโอกาสนะที่ดีเกิดขึ้นโดยเฉพาะเพื่อนที่ต่างวัยอะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนที่อายุน้อยกว่าหรืออายุมากกว่านะะก็ยังเข้ามาให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่นะคะ ในตำแหน่งนะคะของการช่วยเหลือเดือนนี้จะมีคนเข้ามาให้การช่วยเหลือนะคะ <mem> ทำให้เรามีโอกาสที่ดีมากๆคนที่เกิดนะคะวันเสาร์ก็มีความคิดในเรื่องของการเงินหรือทรัพย์สินนะคะก็อาจจะมีเรื่องของความร้อนอดร้อนใจในเรื่องของการเงินบ้างนะคือการเงินที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะก็เหมือนกับจะเป็นการเงินที่น้อยลงหรือทรัพย์สินที่เข้ามามันต้องมีเรื่องของค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นอะ่ะมันจะต้องมีเรื่องของการจ่ายเงินออกไปแล้วได้มาอะไรประมาณนี้นะคะมันก็เลยเป็นเรื่องของความกังวลอ่ะ เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินหรือการใช้จ่ายหรือกลัวปัญหาในเรื่องของการทะเลาะวิวาทหรือความขัดแย้งด้านผล ประโยชน์หรือการเงินนะคะในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะฉะนั้นเราก็าต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์ไม่ต้องรีบร้อน่ะนะคะใจเย็นๆนะคะรวมถึงปัญหาในเรื่องของความรักหรือความไม่เข้าใจกันอ่ะในเรื่องของคู่ครองคนรักก็มีโอกาสที่จะเข้ามาด้วยก็คือปัญหาในเรื่องของการเงินหรือ,รอผลประโยชน์นี่แหละจะเข้ามากระทบกระทั่งกันอันนี้ต้องรอบคอบมันเป็นความรู้สึกที่เขามีความรู้สึกที่ดีนะ,ะในเรื่องของการเงินทรัพย์สินแต่มันมีความไม่สบายใจเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินหรือทรัพย์สินที่เข้ามาด้วยนะคะ ไพ่ยิีพยากรณ์ก็แนะนําในช่วงเดือนนี้นะคะเป็นเดือนที่ยังเกิดโอกาสอยู่นะแต่สิ่งที่ต้องรอบคอบคือควบคุมเรื่องของอารมณ์ระมัดระวังปัญหาด้านความรักรวมถึงเป็นเดือนที่อาจจะต้องปรับเปลี่ยนในเรื่องของช่วงเวลานะคะหรือต้องมองหารูดทางใหม่เรื่องของการทําธุรกิจด้วยนะคะจะทําให้ส่งผลในด้านดีแน่นอนนะถ้ามีความคิดนะคะที่จะย้ายเข้าบ้านใหม่หรือย้ายสํานักงานใหม่ ต้องหาเลิกที่ดีเลิกที่เป็นมงคลเท่านั้นนะคะจะส่งผลในด้านดีนะคะรวมถึงเดือนนี้ควรหาเวลาไปทําบุญนะคืออาจจะทําบุญเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเติมน้ํามันตะเกียงนะคะจะเสริมดวงมากยิ่งขึ้นนะคะการบริจาคทานเรื่องของอาหารการกินเครื่องดื่มก็ถือว่าส่งผลในด้านดีหรือบางคนถ้ามีเวลาหน่อยไปปฏิบัติธรรมหรือสวดมนต์ช่วงค่ำก็จะทําให้ชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีมากขึ้น การทำงานของคนที่เกิดนะคะวันเสาร์นะซึ่งอาจจะดูพื้นฐานดวงการทํางานนะคะหรือว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาก่อนอันนี้ก็เหมือนมีปัญหาในเรื่องของงานงานหนักงานเหนื่อยนะหรือมีภาระค่อนข้างมากแล้วก็ยังไม่ค่อยประสบความสําเร็จในเรื่องของธุรกิจหรือการงานเท่าที่ควรนะคะ พอเข้ามาสู่ในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้ถือว่าเป็นเดือนที่ดีการทํางานจะสามารถแก้ไขปัญหาไปได้แล้วยังเกิดโอกาสนะคะในเรื่องของการทําธุรกิจเข้ามาด้วยนะคะจะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีแล้วมีข่าวดีเข้ามาในช่วงเดือนนี้คนที่ว่างงานอยู่นะขอให้ไปสมัครงานจะมีเรื่องของการทํางานที่ดีคนที่ทํางานประจํามีโอกาสเลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งหรือมีการโยกย้ายแล้วก็ทําให้เกิดโอกาสที่ดีมากกว่าเก่านะคะ คนที่มีธุรกิจเป็นของตัวเองแล้วก็อาจจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับเรื่องของธุรกิจมาก่อนหรือมีปัญหาเรื่องบริวารมาก่อนเดือนนี้ก็จะได้บริวารที่ดีบริวารที่ซื่อสัตย์นะคะเข้ามานะทำให้เรื่องของธุรกิจการงานนะคะมีทิศทางหรือการเปลี่ยนแปลงที่ดีมากยิ่งขึ้นนะคะฉะนั้นมองว่าในเรื่องของงานนะคะถือว่ายังเกิดโอกาสหรือเกิดความโดดเด่นนะกับคนที่เกิดวันเสาร์อยู่ในช่วงเดือนนี้นะคะไพ่บทสรุปในเรื่องของการทํางานปรกากฏไพ่แปดเหรียญ แปดลีนมาเสริมดวงงานเลยนะคนที่เกิดวันเสาร์การทํางานถือว่าจะประสบความสําเร็จนะคะจะมีข่าวดีหรือมีการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหรือมีเรื่องของการทําธุรกิจใหม่ๆเกิดขึ้นซึ่งก็เกิดโอกาสแน่นอนนะฉะนั้นไพว่วบนี้ก็มาเสริมยิ่งทําให้แน่ใจว่าการทํางานของคนที่เกิดวันเสาร์นี่น่าที่จะส่งผลในด้านดีขอให้ใช้ฝีมือแล้วขยันให้เยอะๆนะจะทําให้มีความสําเร็จนะคะ ส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยอาจจะมีปัญหาค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้แล้วละ่ะนะคะมีเรื่องของการเงินล่วไหลออกไปค่อนข้างมากนะไม่ว่าจะเป็นการเงินที่ามาจากการขยายงานนะคะหรือมีการต่อเติมมีการซ่อมแซมนะคะหรือบางคนก็อาจจะมีปัญหาสุขภาพนะ,ะรวมถึงนะคะบางคนมีการยกย้ายมาก่อนย้ายบ้านย้ายสํานักงานนะคะหรือว่าอาจจะมีเรื่องของการ ไปเรียนต่อหรือไปศึกษาหรือบางคนก็ไปทําบุญอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะเกิดค่าใช้จ่ายแต่ไม่ว่าจะอย่างไรอ่ะในเรื่องของพื้นฐานการเงินมันก็เหมือนกับมีที่ผล็ของให้เสียหายแหละก็อาจจะบ่งบอกว่าการเงินค่อนข้างเยอะหรือมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างมากมาก่อนนะบางคนก็อาจจะมีปัญหาถูกหลอกถูกโกงนะหรือมีเรื่องของการเงินแย่ๆนะคะหรือค่าใช้จ่ายค่อนข้างมากพอเข้ามาสู่ในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้นะคะ มองว่าการเงินนะคะหรือรายได้ในช่วงวนี้จะส่งผลด้านดีกว่าช่วงที่ผ่านมานะคะจะได้รับความยุติธรรมในเรื่องของการเงินหรือมีการแบ่งปันผลประโยชน์เกิดขึ้นรวมถึงนะธุรกิจการงานยังส่งผลในเรื่องของกําไรที่ดีอยู่นะคะทําให้เรื่องของการเงินต่างๆเนี่ยนะคะยังเข้ามาหมุนเวียนหรือยังทําให้สภาพการเงินในช่วงนี้ยังเกิดโอกาสที่ดีนะสำหรับคนที่เกิดวันเสาวนะคะเพียงแต่ว่าอาจจะต้องระมัดระวังนะในเรื่องของ ปัญหาด้านผลประโยชน์บ้างรวมถึงนะคะอาจจะมีค่าใช้จ่ายบางส่วนปรากฏขึ้นหรือการเงินที่เราคาดคิดไว้อาจจะได้ไม่เต็มร้อเปอร์เซ็นต์นะคะแต่ถือว่ายังมีโชคในเรื่องของการเงินนะคะจะมีเรื่องของไรายได้ใหม่ๆหรือไรายได้ที่ดีเข้ามาในช่วงปลายเดือนแน่นอนแต่สิ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือเดือนนี้นะก็ยังเป็นเดือนที่ยังมีค่าใช้จ่ายอยู่ นะคะเราก็ต้องควบคุมไว้แหละในเรื่องของการใช้จ่ายนะคะเมื่อปัญหามันจบไปแล้วก็จะทําให้เรื่องของการเงินดีๆนะคะจะกลับเข้ามาแน่นอนนะคะโดยเฉพาะในช่วงปลายเดือนเนี่นะ,ะก็จะมีเรื่องของข่าวดีด้านการเงินแหละหรือมีโชคเกิดขึ้นนะไพ่บทสรุปในเรื่องของการเงินนะคะปรากฏไพ่เจ้าชายดาบนะไพ่ใบนี้ก็ให้เรามาระวังปัญหาด้านการเงิน นะหรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของบุตรหลานหรือบริวารน,นะคะหรือไพ่ใบนี้ก็อาจจะมาเตือนว่านะคะคือบางคนมีปัญหาเกี่ยวข้องกับเรื่องของการซ่อมแซมไงไพ่ใบนี้ก็เป็นหนึ่งใบนะที่เป็นไพ่ที่เกี่ยวข้องกับเราต้องจ้างช่างมาซ่อมอะนะซ่อมบ้านซ่อมรถนะคะซ่อมไฟแบบนี้นะคะหรือว่าซ่อมท่อประปาอะไรอย่างี้มันก็จะเป็นเรื่องของ ไพ่ดาบอ่ะไพ่ที่เกี่ยวข้องกับคนที่เป็นช่างมันก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายตรงส่วนนี้ก็ได้ฉะนั้นนะคะก็อาจจะต้องแบบต้องมีค่าใช้จ่ายตรงส่วนนี้เราก็พยายามจะเย็นๆแล้วก็รอ,อบคอบในเรื่องของการใช้จ่ายแล้วกันนะคะรวมถึงนะคะบุตรหลานบริวารน่ะนะคะก็อาจจะนําความเดือดร้อนด้านการเงินมาให้ฉะนั้นเราก็ต้องรอบคอบด้วยเช่นเดียวกันนะส่วนในเรื่องของความรักนะคะสำหรับคนโสดนี่มองว่านะคะ อาจจะเป็นเดือนที่เหมือนกับว่าเรื่องของไพ่ความรักนี่มันไม่โดดเด่นนะแต่สําหรับคนโสดมองว่ามีโอ,อกาสอะที่จะมีคนเข้ามาพัวพันในเรื่องของความรักอาจจะเป็นความรักต่างวัยนะหรืออาจจะมีเรื่องของความสัมพันธ์ใหม่ๆนะเกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้นะคะ, mm. ะ,คะฉะนั้นสําหรับคนโสดถือว่าเป็นเดือนที่ยังมีเสน่ห์หรือย,ยังมีคนเข้ามาพูดคุยในเรื่องของความรักนะแต่ยังเป็นความสัมพันธ์ที่ต้องใช้เวลาคบหาดูใจกันไปเรื่อยๆ ส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยานะคะก็ดูเหมือนว่าอาจจะมีปัญหาในเรื่องของชีวิตคู่หรือชีวิตรักมาก่อนแล้วนะคะคือบางคนอาจจะแยกกันอยู่หรืออยู่ใครอยู่มันน่ะนะคะหรืออาจจะมีเรื่องของความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างแย่นะรู้สึกเหนื่อยนะคะแล้วก็แบกรับภาระนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์ค่อนข้างเยอะด้วยนะคะก็ทำให้เรื่องของความรักก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะ พอเข้ามาสู่ในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้นะคะก็มีที่ผลของไพ่กฎหมายามปรากฏขึ้นคือต้องบอกอย่างหนึ่งบางคนนี้เขามีเรื่องของการแยกกันอยู่หรือหย่าร้างหรือมีเรื่องของปัญหากฎหมายมาก่อนแล้วล่ะมันก็จะมีเรื่องของการพูดคุยเรื่องของกฎหมายกันในช่วงเดือนนี้โดยเฉพาะในเรื่องของการแบบเลี้ยงดูบุตรอย่างเงี้ยใครจะเป็นคนเลี้ยงดูเรื่องของค่าเลี้ยงดูเรื่องของทรัพย์สินอ่ะก็จะมีเรื่องของการพูดคุยกันมีการแบ่งสันปันส่วนกันคื mund, อใช้เรื่องของกฎหมายหรือใช้เหตุผลน่ะ เข้ามาพูดคุยกันนะทำให้เรื่องของทางออกนะ่ะจะดีมากขึ้นนีสําหรับคนที่มีปัญหาอย่าล้างกันนะคะก็จะพูดคุยกันได้ด้วยดีแล้วก็จบลงนะคะด้วยดีด้วยนะคะส่วนคนที่ยังไม่ได้อย่าล้างกันอะ่ะชีวิตคู่ชีวิตครอบครัวมีปัญหากันเดือนนี้ก็จะพยายามพูดคุยกันอะ่ะทําให้เรื่องของความสัมพันธ์มันลงตัวที่สุดคือพยายามที่จะเคลียร์ปัญหานะคะให้มากที่สุดบางคนก็อยู่เพื่อลูกนะอยู่เพื่อสังคม นะคะทั้งที่ในเรื่องหรือว่าอยู่เป็นเพื่อนกันก็ได้นะหรืออยู่กันด้วยเรื่องของธุรกิจเท่านั้นะนะคะแต่ก็เป็นความสัมพันธ์ที่ยังเคลียร์ปัญหากันได้นะคะก็ปัญหามาจากไหนก็ปัญหามือที่3หรือปัญหารักแทรกซ้อน่ะก็มีโอกาสที่จะเข้ามานะกระทบกระเทือนในเรื่องของความรักนะคะแต่ก็มีอิทธิพลของไพ่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการพูดคุยกันหรือการเคลียร์ปัญหากันก็มองว่าน่าจะเคลียร์ปัญหากันได้แต่ความสัมพันธ์นี่อาจจะไม่ใช่ความรักที่หวือหวาละแต่มันจะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ที่ ที่จะมีเหตุผลมากขึ้นนะฉะนั้นคู่ไหนที่ยังเลิกหรือไม่ได้หย่าล้างกันะแล้วรู้สึกว่ายังรักกันอยู่นะหรือยังต้องการที่จะอยู่ร่วมกันก็ขอให้กลับไปพูดคุยนะคะหรือกลับไปเคลียร์ปัญหากันนะจะทําให้ความสัมพันธ์ดีมากขึ้นนะคะไพ่บทสรุปในเรื่องของความรักปรกากฏไพ่คู่รักสําหรับคนโสดแล้วไพ่ใบนี้เนี่ยก็คือจะเป็นช่วงเดือนที่จะมีเรื่องของความรักเข้ามานะคะ ผัวพันในช่วงเดือนนี้นะคะคือบางคนแบบอยู่ในมรสุมความรักเลยมีความรักนะคะเป็นเดือนแห่งความรักเลยแหละรู้สึกรักรู้สึกหลงไหลเนียนะคะอาจจะมีเข้ามามากกว่าหนึ่งคนน่ะหรือบางคนบอกเข้ามาคนเดียวนะคะก็เป็นความรู้สึกที่เราแบบมีความรู้สึกแบบชื่นอกชื่นใจอ่ะในเรื่องของความสัมพันธ์มันเป็นไพ่ความรักและเป็นความรักที่มีความหลงไหลมีความได้ปลื้มด้วยฉะนั้นคนโสดนะคะใจเย็นๆนะอาจจะต้องแบบ ค่อยๆค,ยคบหากันไปเรื่อยๆเพราะไพ่คู่รักไม่ได้บ่งบอกว่าเป็นความรักแท้นะยังเป็นความสัมพันธ์ที่พึ่งพูดคุยหรือพิ่งคบกันแล้วก็ถ้าตัวเราเองเนี่ยไม่ได้คบมากกว่าหนึ่งคนก็หมายความว่าอีกฝ่ายหนึ่งอาจจะคุยซ้อนด้วยอันนี้ต้องรอบคอบนะ ส่วนคนที่มีคนรักหรือสาม,มีภรรยาม,มองว่าไพ่ใบน,นี้ยังกลับมาปรับความคิดกันได้นะคะเพียงแต่ว่านะไพ่คู่รักก็อยู่แล้วละปัญหารักสามเศร้าเราสามคนนะคะฉะนั้นในเรื่องของปัญหามือที่3มนี้ก็ยังเกิดขึ้นอยู่นะคะอันนี้ก็ต้องเรามาระวังด้วยนะคะบางคู่ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะไพ่คู่รักก็อาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการแต่งงานก็ได้เป็นช่วงเวลาที่เตรียมการแต่งงานอยู่เตรียมงานมงคลอยู่ก็ได้นะคะแต่ไม่ว่าจะอะไรก็ตามนะ ในเรื่องของความสัมพันธ์ก็ขอให้ทนุถนอมกันรักเดียวใจเดียวนะคะความรักจะได้มีความสุขและความสุขนั้นจะส่งมาถึงลูกด้วยลูกก็จะไม่มีความทุกข์นะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพนี้อาจจะต้องระมัดระวังนะบางคนมีการผ่าตัดมาก่อนมีการผ่าตัดใหญ่มาก่อนอะนะคะหรือมีเรื่องของอุบัติเหตุนะคะมาก่อนแล้วนะคะแต่ยังโชคดีนะที่มีที่คนของไพ่ดีๆมาเสริมอยู่นะค,คือบางคนมีเคามาก่อนหน้านี้แล้ว นะอาจจะถึงขั้นแบบเจ็บหนักนะคะหรือว่าแบบบางคนนี่แบบค่อนข้างอันตรายอะ่ะแต่ด้วยอิทธิพลของไพ่ดีๆมาเสริมทําให้เขาลอดมาดวุดวิตนะแต่มันก็เป็นเรื่องของพื้นฐานสุขภาพที่มันมีเรื่องของการดูแล้วมันเห็นการแบบมีปัญหาอุบัติเหตุใหญ่หรือมีการผ่าตัดใหญ่มาก่อนแล้วะนะคะซึ่งมันก็คือความทุกข์ทรมานในเรื่องของปัญหาสุขภาพนะคะบางคนนะคะมีเรื่องของปัญหาบริเวณทรงอกหรือเต้าน,นม อันนี้ต้องรอบครอบนะแล้วก็ในเรื่องของกระเพาะอาหารถุงน้ําดีท่อน้ําดีนะคะรวมถึงนะคะระบบขับถ่ายระบบลําไส้ไม่ค่อยดีในช่วงเดือนนี้การทํางานของไตนะคะแล้วก็เรื่องของอาหารการกินเรื่องของการพักผ่อนไม่เพียงพอเนี่ยอันนี้ต้องระมัดระวงังคือบางคนที่นอนไม่หลับไปนอนอีกทีหนึ่งช่วงใกล้ฟ้าสว่างอะ่ะอันนี้ต้องระมัดระวังด้วยนะคะรวมถึงอาจจะมีเรื่องของการปวดกระดูกไขสันหลังนะคะปวดกระดูกแหละ ะะมีเรื่องของการติดเชื้ออันนี้ต้องรอบครอบนะคะแล้วก็นะคะปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวข้องนะคะกับเรื่องของระบบภายในนะคะก็ค,คือการไหลเวียน e ของเลือดหรือน้ําภายในร่างกายะค,ะคุณสุขภาพสติีก็ประจําเดือนไม่ค่อยดีมดลูกช่วงล่างไม่ดีนะ,ะแล้วก็มีปัญหาเกี่ยวข้องกับเรื่องของระบบทางเดินหายใจสมองแล้วก็ปลายประสาทรวมถึงนะคะมีเรื่องของการโรคเครียดนะคะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับเรื่องของ โรคหัวใจความดันต้องระมาระวังนะแล้วก็การทํางานของตับไม่ค่อยดีนะบางคนแบบต้องนะมาระวังอะ่ะอาจจะไขมันพอกตับแบบนี้หรือตับอาจจะมีแบบเนื้อง,งอกอะไรอย่างนี้อันนี้ต้องรอบคอบนะต้องรู้จักที่จะดูแลนะคะแล้วก็รับประทานอาหารนะคะให้เป็นประโยชน์ด้วยนะคะส่วนคนที่มีความรู้สึกว่าอยากจะตั้งครรภ์นในช่วงเดือนนี้ถือว่ามีโอกาสนะคะ หน้าที่จะมีโอกาสในเรื่องของการตั้งครรภ์เกิดขึ้นแล้วนะคะบางคนนี้ท้องลูกแฝดเลยนะฉะนั้นมองว่าโอกาสดีๆนะคะจะเข้ามาส่วนคนที่ตั้งครรภ์อยู่แล้วต้องระมัดระวังเรื่องของปัญหาสุขภาพอย่าหุ้มงานหนักนะคะอย่ารับงานเยอะไม่งั้นอาจจะทําให้มีปัญหาต่อการตั้งครรภ์ได้ในช่วงเดือนนี้นะไพ่บทสรุปในเรื่องของสุขภาพปรกากฏไพ่สองเหรียญน,นะคะสองเหรียญมาเสริมดวงสุขภาพก็ปัญหาโรคเครียดแหละเครียดเรื่องอะไรเครียดเรื่องเงิน นะคะคือเงินเข้ามามันต้องแบ่งเป็น2ส,ส่วนนะนะคะหรือว่าอาจจะมีคนเข้ามาหยิบยืมเงินก็เครียดแล้วนะคะหรือว่าในเรื่องของการเงินก็หมุนมากมันก็เครียดเรื่องนี้พอเครียดปุ๊บก็กินไม่ได้นอนไม่หลับหรือบางคนก็กินเยอะเกินปริมาณนะคะรวมถึงงานอาจจะยุ่งก็ได้นะคะแล้ว2เหรียญยังเกี่ยวข้องกับเรื่องของแบบการเดินเหินอ่ะซื้อสมดุลของร่างกายอ่ะอาจจะมีปัญหานะคะเกี่ยวข้องกับสมองนั่นแหละแล้วก็เรื่องของอาการปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อ ันนี้ต้องระมัดระวังด้วยในช่วงเดือนนี้นะคะถ้ามีปัญหาสุขภาพเกิดขึ้นเราก็จะมีปัญหาการเงินหรือค่าใช้จ่ายมากอันนี้ต้องรอบคอบบางคนนะไม่ได้มีปัญหาสุขภาพหรืออาจจะเป็นเรื่องของการแบบเสียเงินไปอะ่ะนะเป็นการแก้เค็ดคือเสียไปเสียในเรื่องของการทำประกันสุขภาพก็ได้อันนี้ก็มองว่าอาจจะเป็นการแก้เค็ดได้แต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามเราก็ต้องมองในเรื่องของแบบ ความสะดวกด้วยถ้าเรามีปัญหาการเงินอยู่แล้วแล้วเราแบบกลัวมากๆแล้วก็ไปทําประกันสุขภาพไปประกันนั่นประกันนี่มันก็ทําให้เรามีปัญหาการเงินเพิ่มถ้าเราการเงินน้อยนะคะเราก็แบบดูแลในเรื่องของการแก้ไขปัญหาแบบน้อยๆไม่เดือดร้อนตัวเองอ่ะโดยที่ไม่ต้องใช้จ่ายเงินเนี่ยนะคะ รวมถึงในช่วงสองเดือนนี้จะต,ต้องดูแลสุขภาพให้ดีนะคะมันก็จะเป็นปัญหาสุขภาพช่วงสองเดือนนี้แหละอะไรอะไรมันก็จะเหมือนกับวินเวียนอะไรเงี้ยมึนงงเส้นประสาทไม่ดีเดินเฉเดินเป๋อย่างเงี้ยนะคะหน้ามืดบ่อยๆอ,อันนี้อาจจะเป็นได้คนที่เกิดในช่วงอายุ20-23ปีนะคะ เป็นเดือนที่อาจจะมีปัญหาในเรื่องของงานนะคือบางคนอาจจะถูกกดดันหรืออาจจะตกงานเลยนะคะแต่มันเป็นวิกฤตที่อยู่บนโอกาสปัญหาที่เข้ามานะกับทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะเกิดขึ้นด้วยอาจจะมีเรื่องของการไปเรียนต่อนะคะหรือว่าไปอบรมง,งานไปสมนาง,งานซึ่งอาจจะทําให้ตัวเองเกิดโอกาสที่เพิ่มมากขึ้นรวมถึงบางคนถึงจะมีปัญหาหลายๆเกิดขึ้นแต่ดวงจะมีผู้ใหญ่หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามาคอยดูแลหรือเข้ามาคอยนะคะ พักดันนะ่ะทำให้แคล้วคลาดในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะควรที่จะไปทําบุญนะคะกับผู้หลักผู้ใหญ่ในช่วงเดือนนี้รวมถึงนะคะบริจาคร่วมสร้างโรงเรียนหรือโรงพยาบาลนะคะหรือว่าไปทําบุญที่ตึกสงฆ์ก็ได้นะคะบริจาคเลือดบริจาคโรงศพหรือว่าร่วมสร้างสะพานร่วมสร้างถนนนะจะส่งผลให้ชีวิตนะคะมีเรื่องของความลงตัวที่ดีมากขึ้นรวมถึงต้องใจเย็นๆอย่าใจร้อนต้องรู้จักรับฟังความคิดเห็นของผู้หลักผู้ใหญ่จะทําให้เกิดโอกาสที่ดีนะคะ ไพ่สิบดาบนะคะมาอยู่ในตําแหน่งช่วงอายุเนี่ยถ้าไม่มีไพ่พักเข้ามาเสริมดวงจะแย่อันนี้มีไพ่พระหมายความว่าบุญกุศลหรือบาร,รมีของตัวเองยังมากอยู่หรือยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือผู้ใหญ่เข้ามาช่วยดูแลนะหรือตัวเองอาจจะเคยทําบุญใหญ่มาก่อนหรือเคยแบบสร้างวัดร่วมสร้างนะหรืออาจจะเคยแบบถาวายาพระประธานอะไรแบบนี้บุญส่วนนี้มันเข้ามาช่วยเหลือเราให้แค้วคาดนะฉะนั้นอย่าไปตกใจกับวิกฤตแต่อย่าประมาท มองว่าวิกฤตมันจะเกิดโอกาสทําให้เราเป็นคนที่ดีมากขึ้นทําให้เราเป็นคนที่มีการศึกษาสูงขึ้นนะคะส่วนในเรื่องของการเงินอาจจะมีค่าใช้จ่ายแต่ดวงมีผู้ใหญ่คอยให้การช่วยเหลืออยู่ไม่ต้องไปกังวลแต่ให้รอบคอบส่วนในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดไม่โดดเด่นนะควรหลีกเลี่ยงแล้วก็ทําบุญสร้างกุศลแล้วก็เรียนรู้หรือพัฒนาตัวเองจะดีกว่าแล้วก็ทําบุญเพื่อประโยชน์หรือสวดรวมสร้างกุศลเยอะๆจะส่งผลดีในอนาคต ส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรย,ยาอาจจะมีปัญหาชีวิตคู่ชีวิตรักนะหรือมีเรื่องของความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยดีแต่จะปรับความคิดกันได้เดือนนี้อาจจะต้องหาเวลาไปทําบุญร่วมกันนะจะทาให้เรื่องของความรักดีมากยิ่งขึ้นนะคะก,ก็ต้องดูแลในเรื่องของสุขภาพร่างกายหรือต้องระมัดระวังเรื่องของปฏติเหตุด้วยในช่วงเดือนนี้ถึงแม้ว่าจะมีทุ่พนของให้ดีๆนะคะเข้ามาช่วยเหลือนะแต่เรื่องของความไม่ประมาทก็เป็นสิ่งที่จําเป็นนะคะ คนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ24ปีเดือนนี้งานค่อนข้างหนักค่อนข้างเยอะนะแล้วก็อาจจะมีความรับผิดชอบนะคะที่เพิ่มเข้ามาด้วยนะะทั้งงานหลักงานเสริมเลยรวมถึงบางคนก็แอบไปรับงานหรือว่ามีเรื่องของการแอบขยายงานหรือขยายธุรกิจนะคะที่ไม่ได้เปิดเผยด้วยก็มองว่าในเรื่องของงานหรือธุรกิจเนี่ยนะคะมันค่อนข้างยังไม่ได้ส่งผลในด้านดีนะอาจจะต้องแบบอดทนนะคะในเรื่องของภาระหรือหน้าที่ที่เข้ามาในช่วงเดือนนี้ นะคะมันยังไม่มีโอกาสที่จะมีเรื่องของความสาเร็จนะ่ะมันเป็นช่วงที่งานหนักงานเหนื่อยแล้วก็เรื่องของเงื่อนไขเรื่องของข้อเสนอต่างๆก็ยังต้องตรวจสอบให้ดีหรืออาจจะถูกเอาเปรียบในเรื่องของการทํางานทําให้เราต้องมานั่งแบกรับภาระคนเดียวก็ได้ฉะนั้นนะคะเดือนนี้อาจจะต้องสู้นะคะแล้วก็ต้องใจเย็นนิดนึงส่วนในเรื่องของการเงินนี่มองว่าค่าใช้จ่ายมากอันนี้ต้องรอบคอบนะคะบางคนก็อาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทํางานในแบบสาขาใหญ่ทํางานในคลังสินค้า หรือบางคนเนี่ยนะคะอาจจะมีเรื่องของการไปประมูลโครงการใหญ่ๆมาก็ได้นะมันก็เลยเหมือนกับว่าอาจจะมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นกับเรื่องของงานน่ะหรือการขยายธุรกิจหรือบางคนทํางานประจําช่วงอายุนี้ทํางานประจําอยู่หรือทํางานสํานักงานมันก็เป็นเดือนที่มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะนะคะหรือมีภาระค่อนข้างมากหละอันนี้ก็ต้องรอบคอบด้วยนะคะส่วนในเรื่องของความรักนี่สําหรับคนโสดไม่โดดเด่นนะถึงมีเข้ามาก็เป็นปัญหารักซ้อนหรือไม่เป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ได้เปิดเผยนะคะ ส่วนคนที่มีคนรักหรือสาม,มีภรรยาก็จะมีปัญหาความรักกันชีวิตความรักชีวิตครอบครัวยังไม่ลงตัวรวมถึงนะคะยังต่างคนต่างเป็นภาระให้กันและกันนะแล้วรู้สึกเหนื่อยกับความสัมพันธ์ที่เข้ามาด้วยนะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของมือที่3เกิดขึ้นนี่ต้องรบอบคอบ คนที่เกิดในช่วงอายุ25ถึง26ปีถือว่าโดดเด่นนะคะเดือนนี้การทํางานดีๆเนี่ยเข้ามาสถิตยอยู่ในช่วงอายุของตัวเองก็เลยทําให้โอกาสในเรื่องของงานหรือการเริ่มต้นใหม่ๆห,หรือการเจรจาหรือสัญญาหรือข้อตกลงที่เกิดขึ้นประสบความสําเร็จได้เร็วได้ง่ายคุณสุภาพสตรีจะเข้ามาอุปถัมภ์หรือเข้ามาทําให้มีโอกาสที่ดีมากขึ้นมีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหรือมีข่าวดีเข้ามาหรือบาองคนก็อาจจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองหรือมีการเริ่มต้นในช่วงเดือนนี้ก็ถือว่าเกิดโอกาส ส่วนในเรื่องของการเงินรายได้ยังมาจากงานอยู่มองว่าการเงินยังดีนะคะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยสำหรับคนโสดอาจจะยังไม่โดดเด่นแต่มีคนเข้ามาพูดคุยนะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาอาจจะมีปัญหามีความไม่เข้าใจกันบ้างเดือนนี้ต้องปรับต้องพูดคุยกันต้องเริ่มต้นต้องเริ่มความสัมพันธ์ครั้งใหม่นะคะไม่งั้นความรักอาจจะห่างเหินกันนะแล้วความสัมพันธ์อาจจะจืดจางได้นะคะ คนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ27-28ปีเดือนนี้ก็ถือว่าโดดเด่นเหมือนกันนะอิทธิพลของภพยการทํางานเข้ามาอยู่ในช่วงอายุของตัวเองนะคะก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จนะะมีผลงานนะคะที่ดีนะคะมีชื่อเสียงเป็นที่นับถือนะคะแล้วก็มีเรื่องของโอกาสหรือการเริ่มต้นใหม่ๆเกิดขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะคะหรือผลงานที่เราทํามาช่วงระยะเวลาหนึ่งนะ้าหน้าที่จะประสบความสําเร็จในช่วงเดือนนี้นะคะส่วนในเรื่องของการเงินนี่มองว่ารายได้ดีมีสภาพคล่องนะ ส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยสำหรับคนโสดมีโอกาสที่จะพบรักจากการทํางานนะคะหรือมีคนเข้ามาเริ่มต้นความสัมพันธ์หรือพูดคุยในช่วงเดือนนี้แต่ถ้ามีความรู้สึกว่ารักชอบใครนะก็ลองเข้าไปปฏิสัมพันธ์ดูนะคะน่าที่จะมีโอกาสเช่นเดียวกันส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยามองว่ายังเป็นความสัมพันธ์ที่ดีนะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ29ปีเดือนนี้อาจจะต้องรอบกอบ การทํางานจะมีปัญหาหรือติดขัดไม่ราบรื่นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงมีการยกย้ายนะคะหรือมีความคิดที่อยากจะเปลี่ยนงานอยากจะย้ายงานอันนี้ต้องใจงเงย็นๆสักนิดนึงธุรกิจการงานจะมีคนนําความเดือดร้อนมาให้ไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่หรือผู้หญิงนะคะก็อาจจะเข้ามาสร้างปัญหาให้ในช่วงเดือนนี้รวมถึงนะคะจ,จะมีศัตรูแอบแฝงมีคนไม่หวังดีนะคะมีคนแทรกแสงอะ่ะในเรื่องของการทํางานด้วยซึ่งก็ เข้ามาทําให้ธุรกิจการงานนะคะส่งผลในด้านลบฉะนั้นต้องรอบคอบในช่วงเดือนนี้ต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์นะคะใจเย็นๆนะคะส่วนในเรื่องของการเงินก็ค่าใช้จ่ายมากนะคะค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเยอะอันนี้ต้องรอบคอบส่วนในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดไม่โดดเด่นควรที่จะหลีกเลี่ยงเพราะคนที่เข้ามาผัวพันในเรื่องของความรักเป็นคนที่มีคู่หรือมีครอบครัวอยู่แล้ว รวมถึงนะคะถ้าเราถามว่าคนที่เข้ามาจีบในช่วงเดือนนี้เขามีความจริงใจหรือเปล่ายังนะคะยังเป็นช่วงเวลาที่ความสัมพันธ์ยังไม่ได้อยู่ในขั้นแบบเป็นคู่ครองคนรักอะ่ะคือยังไม่มีการจัดลำดับหรือในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ชัดเจนอะไรเลยนะส่วนคนที่มีคนรักหรือสาม,มีภรรยาก็จะมีความหึงหวงกันรวมถึงอาจจะมีปัญหามือที่3หรือปัญหาลักแซกซ้อนได้อันนี้ต้องรอบคอบนะคะรวมถึงต้องระมัดระวังปัญหาเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะ คนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ30-33ปีมองว่าการทำงานจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือมีการยกย้ายนะคะไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนงานย้ายงานหรือมีการยกย้ายตำแหน่งหรือมีการปรับช่วงเวลาทำงานรวมถึงบางคนมีการทำงานนะคะที่ต่างจังหวัดหรือต่างชาติน่ะมีการเดินทาง เกี่ยวข้องกับธุรกิจนะหรือมีบริการหลังการขายซึ่งก็มองว่าธุรกิจการงานจะส่งผลในด้านดีนะคะโดยเฉพาะคนที่ทาธุรกิจทางไกลเนี่ยหรือทําธุรกิจช่วงค่ำช่วงเช้ามืดเนี่ยนะคะถือว่าจะเกิดโอกาสที่ดีนะส่วนในเรื่องของการเงินมองว่าจะมีช่องทางในเรื่องการหารายได้เพิ่มเติมแล้วก็มีความสําเร็จเรื่องของการเงินด้วยส่วนในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดแล้วเป็นเดือนที่มีโอกาสที่จะพบรักนะคะหรือมีความสัมพันธ์ใหม่ๆเกิดขึ้นด้วยนะ ส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาอาจจะมีปัญหามีความไม่เข้าใจกันหรือบางคนอยู่ห่างกันเดือนนี้จะแก้ไขปัญหากันได้รวมถึงอาจจะมีเรื่องของการเดินทางนะคะหรือมาอยู่ร่วมกันแหละหรือมีข่าวดีบางอย่างทําให้ชีวิตคู่ชีวิตรักดีมากขึ้นมีการจัดงานมงคลมีข่าวดีมีการตั้งครรนะคะก็ทําให้เรื่องของความรักนะคะสดใสมากๆคนที่เกิดในช่วงอายุนะคะ34-36ปีเดือนนี้โดดเด่นเช่นเดียวกันนะคะ การทํางานจะได้รับการอุปถัมภ์นะคะจากผู้ใหญ่นะรวมถึงคนที่อายุน้อยกว่าหรืออายุมากกว่าจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับธุรกิจหรือเข้ามาทําให้โอกาสต่างๆในเรื่องของงานหรือธุรกิจดีมากยิ่งขึ้นนะคะส่วนในเรื่องของการเงินนี่รายได้ดีมีสภาพคล่องมีคนเข้ามาอุปถัมภ์ด้านการเงินนะส่วนในเรื่องของความรักมีโอกาสพบรักต่างวัยนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยานะคะความรักก็จะมีความสุข ะะรวมถึงบุตรหลานอาจจะนำโชคนะคะหรือมีเรื่องของความสัมพันธ์ที่ดีมากๆในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะก็เป็นเดือนที่ส่งผลในด้านดีนะรวมถึงบางคนมีการสอบมีการสัมภาษณ์มีการบรรจุถือว่าจะประสบความสําเร็จนะ,ะแล้วก็บุตรหลานหรือบริวารเนี่ยจะได้คนที่ดีมาช่วยเหลือง,งานในช่วงเดือนนี้นะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ 3 7ถึงปีมองว่าการทํางานยังส่งผลในด้านดีเพียงแต่ยังเป็นเดือนที่ยังต้องควบคุมเรื่องของรมระมัดระวังเรื่องของปัญหาความขัดแยง้งยังต้องรอบคอบในเรื่องของการทํางานอยู่นะคะส่วนในเรื่องของการเงินรายได้นะคะก้อนโตจะเข้ามาแต่ให้ะระมัดระวังเรื่องของปัญหาเรื่องผลประโยชน์รวมถึงนะคะการเงินที่จะเข้ามามันจะมีปัญหาค่าใช้จ่ายนะคทำให้เรื่องของการเงินที่ได้รับหรือเกิดขึ้นน้อยลงไปนะคะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยนะคะสำหรับคนโสดแล้วก็มีโอกาสที่จะ มีคนเข้ามานะผัพวพันในเรื่องของความรักแต่ความสัมพันธ์นะคะอาจจะไม่ลงตัวอาจจะผิดหวังนะส่วนคนที่มีคนรักหรือสาม,มีภรรยานะคะความรักก็จะมีปัญหากันโดยเฉพาะปัญหาด้านการเงินปัญหาด้านทรัพย์สินนะ่ยอาจจะเข้ามาด้วยฉะนั้นต้องรอบคอบและก็ต้องดูแลในเรื่องของปัญหาสุขภาพร่างกายเรื่องของโรคหัวใจระบบทางเดินหายใจความดันนะคะหรือเรื่องของการผ่าตัดนี่อาจจะเข้ามาโดยเฉพาะบริเวณ าการทํางานของตับหรือปัญหาเรื่องของโฮอร์โมนต่างๆหรือน้ําหนักตัวนี่ต้องรอบคอบคนที่เกิดในช่วงอายุ40ปีเป็นเดือนที่ดีมากๆนะเป็นเดือนที่ธิพลของไพ่เดือกสตาร์หรือไพ่ดงดาวเข้ามาสถิตอยู่ในตําแหน่งอายุของตัวเองการเปลี่ยนแปลงหรือข่าวดีนะคะหรือการเริ่มต้นนะคะในเรื่องของงานใหม่ๆนะคะจะสร้างความสําเร็จให้กับตัวเองเรื่อง,องการเดินทางการเคลนไหวถือว่าดี อาจจะมีข่าวมาจากทางไกลหรือมีคนมาเยือนนะคะก็จะเป็นจะเป็นเดือนที่เรามีชื่อเสียงอ่ะเป็นที่ยอมรับของบุคคลทั่วไปนะคะส่วนในเรื่องของการเงินเป็นเดือนที่จะมีโชคการเงินโดยเฉพาะการเงินที่มาจากทางไกลนะหรืออาจจะมีคนนําโชคในเรื่องของรายได้หรือการเงินดีๆมาให้นะคะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยสำหรับคนโสดส่วนใหญ่ยังรักชีวิตโสดอยู่แต่เป็นเดือนที่จะมีคนเข้ามาพูดคุยแต่ความสัมพันธ์ยังเป็นเพื่อนกันนะคะ ส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาความรักจะมีการกลับมาปรับความคิดกันได้รวมถึงยังช่วยเหลือกันในเรื่องของการเงินหรือการลงชนหรือย,ยังนําข่าวดีในเรื่องของการเงินดีๆหรือทรัพย์สินบางอย่างมาให้ด้วยในช่วงเดือนนี้นะคะคนที่เกิดในช่วงยุอายุ41-43ปีนะคะโดดเด่นในเรื่องของการทํางานโดยเฉพาะคนที่ทํางานข้าราชการถือว่าส่งผลในด้านดีมากๆคนที่ไม่ได้ทําธุรกิจในด้านนี้นะคะก็ถือว่าเกิดโอกาส โดยเฉพาะในเรื่องของคําพูดหรือการเจรจานะคะจะสร้างความสําเร็จให้กับตัวเองแล้วก็ทําให้ผลงานนะคะโดดเด่นมากๆในช่วงเดือนนี้มีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหรือได้เริ่มต้นธุรกิจการงานใหม่ๆในช่วงเดือนนี้นะคะส่วนในเรื่องของการเงินรายได้ดีนะคะมีสภาพคล่องการเงินยังมาจากงานอยู่นะส่วนในเรื่องของความรักนะคะมองว่าสําหรับคนโสดนะ่ะมีโอกาสนะที่จะมีคนเข้ามาพูดคุยใน,ในเรื่องของความรักนะคะ สนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาก็มองว่าความสัมพันธ์ยังเป็นเดือนที่ดีนะคะคนที่เกิดในช่วงอายุ44-46ปีนะคะก็เป็นเดือนที่ธุรกิจการงานไม่ก้าวหน้านะติดขัดไม่ราบรื่นนะคะโดยเฉพาะนะคะอาจจะต้อง ปรับปรุงในเรื่องของธุรกิจนะหรือมีปัญหาความขัดแย้งบางอย่างซึ่งยังต้องนําผลงานกลับมาแก้ไขอยู่นะอาจจะมีเรื่องของศัตรูแหละหรือมีคนไม่หวังดีนะคะเข้ามาทําให้เรื่องของธุรกิจหรือการทํางานได้รับผลกระทบเดือนนี้ต้องควบคุมนะคะในเรื่องของอารมณ์แล้วก็มีสติให้มากๆต้องใจเย็นๆพยายามอย่ามีปัญหากับผู้ใหญ่หรือกับเพื่อนในช่วงเดือนนี้นะคะมีความคิดที่จะปรับเปลี่ยนหรือจะย,ย้ายต้องใจเย็นรอดูสถานการณ์ไปก่อนนะส่วนในเรื่องของการเงินก็ค่าใช้จ่ายมากอันนี้ต้องรบอบคอบ หรือบางคนก็มีปัญหาการยกย้ายนะย้ายบ้านย้ายสำนักงานหรือมีปัญหาในเรื่องของธุรกิจนี่แหละก็ทําให้เรื่องของการเงินเกิดค่าใช้ใจ่ายหรือคุณสุภาพสตรีอาจจะเข้ามาสร้างปัญหาค่าใช้ใจ่ายให้ด้วยอันนี้ก็ต้องะระมัดระวังส่วนในเรื่องของความรักนี้ไม่โดดเด่นนะคะคนที่จะหลีกเลี่ยงนะส่วนคนที่มีคนรักหรือสาม,มีภรรยาก็จะมีปัญหาชีวิตคู่มีความหึงหวงกันค่อนข้างมากรวมถึงอาจจะมีคนเข้ามาแทรกแซงนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์ ในช่วงเดือนนี้ด้วยเดือนนี้จะมีคนไม่หวังดีฉะนั้นต้องใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังแล้วก็ไปสังเกตด้วยว่าเราเป็นคนบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์รูปแบบไหนมีการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นผู้หญิงไหมนะเราเคลื่อนย้ายหรือระวางในที่ที่เหมาะสมหรือเปล่ารวมถึงนะ,ะบะบพรพบรรุษนะคะหรือคุณแม่นะคะยังอยู่หรือเปล่าถ้าท่านยังอยู่ก็ไม่เป็นไรนะก็ให้เข้าไปกราบขอขอมาคุณแม่หรือคุณพ่อนะแล้วก็ให้ท่านเอาหัวศีกรรมให้จะทําให้ชีวิตในเรื่องของงานดีมากขึ้น ชีวิตความรักก็ดีด้วยชีวิตมันจะไม่ยกย้ายอะ่ะมันจะมีความมั่นคงมากขึ้นนะคะแล้วก็จะไม่มีปัญหาการงานนะคะแล้วก็นะคะถ้าคุณพ่อหรือคุณแม่เนี่ยโดยเฉพาะคุณแม่เสียไปแล้วนะคะเราได้นํารูปท่านนะคะไปไว้นะบริเวณหิ้งพระหรือสูงกว่าหิ้งพระหรือเปล่าถ้าเรานําไปไว้สูงกว่าหรือไว้บริเวณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้เคลื่อนย้ายลงมา นะคะให้ไว้ต่ําลงนะคะไม่ให้ไว้ที่เดียวกันนะเพราะหมายว่าท่านอาจจะอึดอัดนะแล้วก็พลังของท่านอาจจะน้อยแล้วก็อาจจะแบบส่งสัญญาณแบบนี้ก็ได้ทําให้เรามีปัญหาในหลายๆอย่างเพื่อที่จะบอกให้เราว่าต้องย้ายท่านออกมาจากตรงจุดนั้นท่านจะได้มีพลังที่เต็มร้อยแลวจะได้ช่วยเราอย่างเต็มที่ด้วยนะคะคนที่เกิดนะคะ ในช่วงอายุ47นะคะจนถึงนะคะ49ปีนะคะก็มองว่านะเป็นเดือนที่จะเกิดโอกาสในเรื่องของงานการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นถือว่าส่งผลในด้านดีนะคะบางคนมีธุรกิจชงคำเพิ่มบางคนไปทำงานต่างจังหวัดหรือต่างชาติอันนี้มองว่าส่งผลดีมากๆนะคะส่วนในเรื่องของการเงินรายได้จะดีมากขึ้นเรื่อยๆส่วนในเรื่องของความรักนะคะถือว่านะคะคนโสดเนี่ยมีโอกาสพบรักทางไกลนะ หรือพบรักกับคนต่างจังหวัดหรือคนต่างชาตินะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ดีคือพบรักช้าแต่ชัวร์สำหรับคนโสดส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาความรักจะดีมากขึ้นจะมีความสุขมากขึ้นจะมีความเข้าใจแล้วก็มีข่าวดีนะคะเกิดขึ้นด้วยในช่วงเดือนนี้นะคะ คนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ50-52ปีนะคะถือว่าเป็นเดือนที่ส่งผลในด้านดีนะคะการทํางานจะประสบความสําเร็จนะคะอาจจะเป็นเดือนที่เราต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะรวมถึงคนที่อายุน้อยนะคะหรือคนที่อายุมากกว่าอาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับธุรกิจมากขึ้นนะคะทำให้เรื่องของธุรกิจการงานเติบโตนะคะจะนําข่าวดีมาให้ด้วยนะคะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบุตรหลานหรือบริวารเนี่ยจะนําโชคมาให้ส่วนในเรื่องของการเงินรายได้ดีนะคะส่วนในเรื่องของความรักก็ถือว่าเป็นชีวิตครอบครัวที่ดีแล้วก็บุตรหลานเนี่ยนะคะอาจจะมีข่าวดีนะคะหรือเป็นอภิชาตบุตรแหละนะคะเข้ามาสนับสนุนดวงชะตานะ,ะหรือเติบโตในเรื่องของงานหรือชีวิตนะคะในช่วงเดือนนี้มากๆเลยนะคะคนที่เกิดในช่วงอายุนะคะ53นะคะจนถึง56ปีถือว่าดวงมีโชคนะในเรื่องของการเงินแต่เป็น อ่ะบางคนมีทุกขลาบทุกแล้วมีลาบอันนี้เป็นลาบทุกก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> คือหมายความว่ามีโชคก้อนโตเข้ามาแต่ว่าพอพอโชคมันเข้ามาปุ๊บมันมีโอกาสให้เสียออกไปหรือมีปัญหาความขัดแย้งด้านความรักมีปัญหาความขัดแย้งในครอบครัวนะคะหรือว่าทรัพย์สินที่เกิดขึ้นเนี่ยได้มาแต่มันต้องแลกไปด้วยกับความเสียใจอ่ะนะคะหรือว่าเรื่องของปัญหาบางอย่างที่ตามมาด้วยนะคะ แล้วก็การเงินก็อาจจะได้น้อยกว่าที่เราคาดหวังเอาไว้ฉะนั้นต้องใจเย็นๆหน่อยนึงนะอย่าไปใจร้อนยังถือว่าอิทธิพลของไพ่การเงินมาอยู่ในช่วงอายุยังไงก็ได้ในเรื่องของการเงินแน่นอนนะคะฉะนั้นไม่ต้องใจร้อนใจเย็นๆนะคะการงานก็ยังต้องรอบคอบอย่าอารมณ์มาใช้กับงานเด็ดขาดปัญหาความขัดแย้งอ่ะอาจจะเกิดขึ้นนะคะเรื่องของปัญหาด้านผลประโยชน์อาจจะเข้ามาด้วยนะคะกับเพื่อนกับญาตินี้ต้องระมัดระวัง ส่วนในเรื่องของความรักก็เช่นเดียวกันนะปัญหาความไม่เข้าใจกันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่แบบความสัมพันธ์ไม่ดีเลยแต่อยู่กันด้วยเรื่องของธุรกิจหรืออาจจะเป็นช่วงเวลาที่มีปัญหามือที่3ก็ได้ก็ทําให้เรื่องของชีวิตคู่หรือปัญหาการเงินล่วไหลออกไปนะอันนี้ก็ต้องปรับกันนะคะแล้วก็ระมัดระวังเรื่องของปัญหาสุขภาพด้วยคนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ57จนถึง60ปีเดือนนี้ถือว่าดีนะคะจะมีโชคมาจากทางไกลนะคะหรือมีข่าวดีเกิดขึ้นทั้งเรื่องของงานการเงิน และก็เรื่องของความรักนะคะคนที่เกิดในช่วงอายุนะคะ61นะคะจนถึง63ปีถือว่าอาจจะเป็นเดือนที่มีธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการสื่อสารหรือสื่อออนไลน์นะคะหรือบางคนก็ทำธุรกิจนะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเอกสารอ,อาจจะเป็นเดือนที่มีความกังวลใจบ้างแหละแต่ถือว่านะการทํางานยังส่งผลในด้านดีอยู่บางคนก็ทําธุรกิจเปิดร้านขายไฟฟ้านะคะหรือว่า ทำงานสื่อสารมลชนนะ่ะมันเป็นไพ่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการสื่อสารนี้นะคะมองว่าถูกโฉลกนะคะการทํางานยังราบรื่นนะหรือบางคนอาจจะเป็นช่วงเดือนที่มีการตัดสินใจว่าเออเราจะทําธุรกิจยังไงหรือว่าเราจะอยู่เป็นแม่บ้านดีนะหรือเราต้องการคาแนะนะําอ่ะก็จะมีคนเข้ามาให้คำแนะนํานะคะที่ดีด้วยการเงินก็ยังส่งผลในด้านดีความรักก็ยังดีอยู่ในช่วงเดือนนี้นะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ64-66ปีนะคะ เป็นเดือนที่โดดเด่นในเรื่องของการเงินนะอาจจะมีการแบ่งเงินส่วนหนึ่งนะคะไปลงชนเพิ่มถือว่าเกิดโอกาสนะคะการงานก็ถือว่าจะประสบความสําเร็จนะได้รับการช่วยเหลือเป็นอย่างดีการประสานงานกันเป็นคู่นะคะหรือการทํางานกับหุ้นส่วนนี้ยังถือว่าเกิดโอกาสนะคะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะก็มองว่าเดือนนี้ก็อย่างที่พูดไปแล้วอาจจะมีข่าวการเงินหรือนําเงินส่วนหนึ่งไปทําธุรกิจอันนี้จะทําให้เรื่องของการเงินงอกเงย ส่วนในเรื่องของความรักก็ถือว่ายังช่วยเหลือกันอยู่ยังเป็นที่ปรึกษาให้กันเป็นอย่างดีนะคนที่เกิดนะคะในช่วงอายุนะคะ67-69ถึงปีเดือนนี้ถือว่าดีนะจะมีโชคนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อาจจะเข้ามาให้โชคนะคะหรือบางคนก็มีเรื่องของการเงินน่ะก้อนโตอ่ะเงินบำนาญน,นะคะเกิดขึ้นก็ได้หรือคุณสุภาพตรตเนี่ยอาจจะเข้ามาทําให้เรามีโชคด้านการเงินแล้วอาจจะมีทรัพย์สินมีค่าบางอย่างเข้ามาด้วยนะคะคนที่เกิดในช่วงอายุ70 ถึง72ปีอาจจะเป็นเดือนที่มีโชคในเรื่องของบ้านหรือโชคในเรื่องของรถด้วยนะคะหรือธุรกิจที่ลงทุนไปก็เกิดกําไรบางคนขายบ้านได้บางคนอ่ะมีที่มีทางมีบ้านให้เช่าก็ทําให้เกิดกําไรนะ,ะหรือมีความคิดที่จะซื้อบ้านมีความคิดที่จะซื้อรถมีความคิดที่จะขึ้นบ้านใหม่ขึ้นสํานักงานใหม่อันนี้มองว่าถูกฉลกหมดเลยนะคะฉะนั้นมองว่าธุรกิจนะคะหรือเรื่องของการทํางานนียจะสร้างกําไรให้กับตัวเองในช่วงเดือนนี้นะคะ คนที่เกิดในช่วงอายุนะคะ73นะถึง76ปีอาจจะต้องระมัดระวังคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับธุรกิจการงานหรือเข้ามานะคะเกี่ยวข้องกับธุรกิจอ่ะไม่ได้สร้างผลประโยชน์ในช่วงเดือนนี้อันนี้ต้องรอบคอบด้วยอาจจะนําปัญหามาให้นะคะแล้วก็ต้องรอบคอบในเรื่องของการค้าประกันไม่ควรเข้าไปค้าประกันในเรื่องงานให้ใครจะมีปัญหานะคะแล้วก็ต้องดูแลในเรื่องของสุขภาพร่างกายของตัวเองในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะ บางคนก็อยู่ในช่วงเดือนที่อายุขนาดนี้ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่น่าที่จะทํางานแหละแต่บางค้มีธุรกิจนเนี่ยเค้าเป็นผู้บริหารแล้วอาจจะมีปัญหาแหละถูกปลดนะหรือว่าอาจจะไม่ได้อาจจะไม่ได้รับการแบบสนับสนุนเท่าที่ควรอ่ะเลยถูกกดดันอ่ะนะคะหรือว่ามีโครงการมีโครงงานบางอย่างก็ไม่ราบรื่นแหละในช่วงเดือนนี้หรือคนที่เข้ามานะ,ะเป็นตัวกลางหรือว่าเข้ามาทํางานแทนเราเนี่ยนะคะก็ไม่ได้ทํางานแล้วเกิดความสําเร็จอ่ะนะคะอันนี้ต้องระมัดระวังนะคะ คนที่เกิดในช่วงอายุ77ถึง80ปีดวงดีมากๆจะมีโชคในเรื่องของการเงินนะมีเรื่องของรายได้พิเศษรวมถึงนะคะจะมีทรัพย์สินมีค่าบางอย่างเกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้ถือว่าเกิดโอกาสที่ดีโดยเฉพาะคนไหนที่มีความคิดที่จะขยับขยายบ้านขยับขยายธุรกิจหรือขยายสำนักง,งานร้านค้าหรือมีความคิดที่จะขายบ้านขายที่อันนี้มองว่าจะเกิดโอกาสนะคะจะมีเรื่องของรายได้ดีนะคะเกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้นะ ก็เป็นกําลังใจให้สําหรับคนที่เกิดบันเสาร์มองว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่ยังส่งผลในด้านดีนะคะก็ยังเกิดโอกาสที่ดีมากๆในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะก็ขอให้ทุกท่านช่วยเป็นกําลังใจให้กันช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งเราจะได้มีเรื่องของคลิปดีๆมีเรื่องของกำลังใจที่มาส่งให้กันแบบนี้เสมอไปวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ